ว่าถ้าไม่หายนี่ไม่ปล่อยมือเลยนะทำเอาคนจนหายบางทีตมาไปออกเลยที่เมืองลาวปีที่แล้วโอ้โหตมาก็ทำงานตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงถึงสองทุ่มนะคนไข้ที่ VIP ที่บ้านเนี่ยเขาก็รอคิวหลายคนแกก็ยังรู้ว่าจะมาแล้วนั่งรอรอจนถึงสี่ทุ่มแล้วจะมาไม่ไหวแล้วจะมาขอไปก่อนแล้วปล่อยทิ้งไว้บ้างนี่ไปบ้านแกก็จะนวดเราให้หายคามือเลยนะบางทีนี่ใครไม่โดนฝีมืออย่างนะอันนี้นี่จะไม่รู้นะถ้าไม่หายไม่ปล่อยมือก็โอเคอันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะอาตมาเวลาหมดแล้วเนี่ยมีคนเดินมาอีกคนนึงละเลขาอาตมาเนี่ยไม่รู้ได้กรอบรูปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปคนสุดท้ายใครนะดร. อ้อมเป็นอะไรนะคอร์สนี้เป็นอะไรนะอาจารย์แดงไม่มานะแต่ละคอร์สนี่ทางวิไลวสก็จะส่งตัวแทนมาลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ด้วยทั้งอาจารย์ด้วยนะส่งมาเป็นหูเป็นตาเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นฉุกเฉินอันนี้ก็โรงพยาบาลก็ฉุกเฉินเหมือนกันส่งพระไปพักที่โรงแรมพระเบาหวานขึ้นรีบช่วยกันถ้าไม่มีหมออ้อมนี่พระน่าจะไม่ต้องกลับอเมริกาอันนี้แหละบางทีมีหมออยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่ต้องกลัวเลยนะเดินมาเคยไปออกเหนื่อยออกทัวร์หลายที่เขาไม่ได้ออกอะไรให้มาออกค่าตั๋วก็ดีโอ้โหไปเที่ยวไปดูข้างหน้าเนี่ย30คน50คนเราก็เลยเป็นพระเอกในนั้นเลยนะโอเคต่อไปตบมือให้หมออ้อมหน่อยนะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านประวัติของหมออ้อมก็รู้กันตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะไม่รู้ครับฮะรู้อะไรเดี๋ยวพูดเดี๋ยวยาวแล้วค่ะ33เวลาน้อยเอาแบบกระชับดีกว่าเนาะก็ไปดูในเพจหมออ้อมนะคะดร.อ้อมนะก็คือการเป็นครูบาอาจารย์กันก็เป็นชั่วชีวิตนะคะใครมีข้อคำถามอะไรอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ค่ะบางทีอาจารย์พอมีเวลาแล้วจะไปตอบให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะถ้ากรณีเคสไหนเราแก้ไม่ได้อินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะถามเลยถ้าวินาทีนั้นเรากำลังจะหักแต่องศาไม่ได้โทรได้ใครอย่างพี่มนอยู่เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเจอคนไข้กี่โมงอาจารย์ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคะอย่างนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่เลี้ยงทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนเป็นกันชั่วชีวิตนะคะโอเคไหมก็ขอให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีทุกสิ่งอย่างก็จะมาอยู่ที่เราแล้วประเด็นสำคัญที่สุดคืออย่าลืมคุณครูบาอาจารย์นะคะที่นี่เราจะมีไหว้ครูทุกๆปีคือเดือนมิถุนาวันที่23มิถุนายนนะคะเราจะมุทิตาในช่วงของวันเกิดของพระอาจารย์แล้วก็จะมีวันไหว้ครูถ้ามีโอกาสก็อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนได้กลับมาเนาะบ้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับไว้ชาร์จพลังให้พวกเราเนาะแล้วอีกประเด็นสำคัญนะคะก็มีหลายท่านนะคะรุ่นน้องหลายท่านก็เข้ามาสอบถามน้องใหม่กับอาจารย์อ้อมเนาะว่ากรณีเรียนนวดไปแล้วแต่อยากจะอัพเลเวลจากร้านนวดเปิดเป็นคลินิกหมออ้อมก็จะฝากไว้ที่วสส.นะคะหมออ้อมเรียนวสส.แพทย์แผนไทยรุ่น14ก็ดึงพระอาจารย์ดึงรุ่นน้องไปนะคะเรียนที่นั่นข้อดีของการเรียนสถาบันวสส.คืออะไร1คือเราเรียนภายใต้หัวคุดเข้าใจใช่ไหมคะเราสามารถสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้แล้วเราสามารถเปิดคลินิกกรณีเราไม่เปิดคลินิกอย่างหมออ้อมเองจะเรียกตัวว่าหมอฟรีแลนซ์เราสามารถไปรักษาได้ทุกที่แต่ต้องภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายโอเคไหมคะถ้าอยากเรียนจริงๆติดต่อได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่แล้วก็เข้าไปในเพจของวสส.ก็คือวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรสาขาพิษณุโลกเท่านั้นนะคะก็จะไปเป็นรุ่นน้อยอาจารย์อ้อมกับของพระอาจารย์แล้วหมออ้อมเรียนจัดกระดูกกับพระอาจารย์นี่คือเป็นรุ่น2นะคะก็อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ28ห่างกันกี่รุ่นคะแต่เราก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมว่าใครที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นศิลปศาสตร์กับพระอาจารย์ได้ค่ะก่อนจะมาควรที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ก่อนเพราะว่าเราจะได้ดูเตียงดูอาหารให้เนาะนั่นแหละค่ะถ้ามีข้อคำถามอื่นใดๆที่สงสัยก็อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
แล้วก็ในส่วนของลำดับต่อไปเราก็จะมีการขอขมาครูบาอาจารย์นะคะไม่ให้จะมาพูดอ๋อให้คุณที่หนึ่งนาทีจ้ะจะหมดเวลานาทีเดียวนาทีเดียวโอ้โหที่ดีเกินที่รวบหน้าน้อยมาเป็นแล้วไม่ถึงพระจักรคุณเมื่อกี้ไงโอเคโอเคฮะใจลึกๆออกกันหนึ่งครั้งอ้าวมีคนหนึ่งเข้ามามาแจ้งมาคุยกันนะเขาจะไม่ลงค่ะเชิญค่ะก็ประมาณกี่ปีแล้ว25ปีแล้วแต่10ปีไม่ได้มาช่วยอาตมานะหายแซ่บไปเลยสุดท้ายทำงาน2ปีไม่ได้ตังค์นะเสร็จแล้วก็ต้องหนีออกจากอะไรนะโรงงานแกล้งไปบวช1พรรษาเพราะว่า1พรรษาปุ๊บออกมาอาตมาก็ออกรถแล้วจะขับมาตะเวนรอบไม่ทันอะไรเอารถไปลงคอดุกแล้วรถอาตมาเลยก็มีคนขับเลยแล้วก็อาตมาเลยว่าเนี่ยถ้ากระดูกไม่หักก่อนเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปเรียนที่วสส.ถ้ากระดูกหักแล้วอ๋อมารักษามาบำบัดเลยสุดท้ายเนี่ยเลยส่งไปเรียนวิไลวสส.ไปส่งเรียนวิไลสส.ว่าจะไปรอบไม่รอดนะแค่ในหัวมันฉลาดนะตอนเด็กอ่ะตอนเรียนเนี่ยสุดท้ายก็อาตมาก็ทำนำบัตรให้แกหนึ่งใบกลัวแกเรียนไม่จบเอาไปเรียนแล้วไปมาอาตมาสอบ4วิชาไม่ผ่านสักวิชาแต่แจ็คสอบวิชาเดียวผ่านมาที่ปลายปีที่แล้วไปต้นปีที่แล้วพดุงคันสอบผ่านแล้วโอ้แต่มาว่าอะไรกันเนี่ยร้านผ่านสอบผ่านอะไรนะโลกกรอบรถสิบแล้วแหละแต่มาไม่ผ่านนะแล้วก็ตอนหลังนี่แต่มาก็ต้องเปลี่ยนลำบากใหม่แล้วนะต้องเอาให้เรียนให้จบต้องสอบแข่งกับอะไรนะร้านว่าใครจะสอบได้ก่อนใบแต่อย่างน้อยนี่แต่มาน่าจะสอบตกกันแล้วเพราะว่ายังไงแกได้ใบไปหนึ่งใบแล้วสอบพดุงคันว่าตามาเป็นนักเรียนจะไม่ค่อยขยันเรียนเท่าไหร่ฝึกงานก็โดดฝึกงานตลอดเลยแกก็ช่วยทำงานการบ้านให้ตามาหมดก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าก็พยายามจะสอบจนผมหงอกผมเงาสอบได้ไปก็เข้าโรงพอดีเลยเออใช่นะผมได้ผมแหมเด็กบอกก็โกนโอเคสรุปแล้วนะโอมีอะไรหนึ่งแต่มาจะเข้าเล่มเข้าเราละโอ้
ชื่อมจิตเชื่อมจิตอันนี้ดุเดือดมากนะโอ้โหเนี่ยอันนี้ผมแรงนะดูนะเนี่ยของมาหมดเลยขอแม่ชีแม่ชีองขาวองที่3เนี่ยไม่ธรรมดานะดูเนี่ยท่านแบบว่าติดพื้นนะโดยแต่ที่ไหนได้ท่านเป็นอดีตก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นระดับผอ.นะแต่มาเพิ่งมารู้ตอนที่ตอนรหัสชีวิตเนี่ยท่านทำตัวแบบว่าเป็นเด็กน้อยมากเลยเหมือนเด็กกำลังนั่งเรียนอะไรเนี่ยที่ไหนได้โหความรู้วุฒิการศึกษาซีอะไรไม่รู้เนี่ยท่านเราโอมเนี่ยเราถามโอมเป็นไงบ้างใช่สำหรับแม่ชีตรงนะครับเดี๋ยวเราขออันนี้หน่อยอะไรนะห้องปู่ต้องเรียกว่าปู่ว่าอะไรนะหมอบอสหมอบอสทำไมถึงห้ององค์บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาพลังของเราอุบา
าจารย์หลวงปู่หลวงพ่ออะไรที่เป็นครูบาเราตั้งแต่อนุบาลจนถึงครูอะไรที่เราเคยกราบท่านหลวงพ่อหลวงปู่อะไรทั้งหลายมาช่วยส่งเสริมให้เราได้เรียนได้ประสาทวิชาความรู้การเปิดเนี่ยเปิดกระกาศนี้มันก็จะพลังทุกอย่างเนี่ยโอ้โหนี่แม่ทีครูเดินมาแล้วชอบมาเนี่ยมันจะเปิดเข้ามาพอเปิดพวกมันจากการที่เราเปิดอะไรก็รับแต่พวกเนี่ยโอ้เราเรียนเนี่ยพวกมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับครูบาอาจารย์เปิดทางแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันช่วงนี้ก็โควิดก็เยอะเราไปเดินถนนก็เดินก็ดีไปที่ไหนเราโอไม่ก่อนก่อนจะเข้าเราก่อนออกบ้านขับรถโอไม่ก่อนนะเราออกเราทำอะไรโอไม่ก่อนพวกเนี่ยอธิษฐานจิตพวกทุกอย่างมันเกิดจะสร้างเลยนะดาวเทียมภูมิคุ้มกันมันก็อามาตจะยิงอิสราเอลยิงลูกเปิดระเบิดไม่รู้กี่สิบลูกไปลูกทุ่มต้องมันมีอะไรนะปืนอะไรดาวเทียมมายิงต่อต้านอันนี้เหมือนกันเขาว่าคาหาโอมเนี่ยนะดีมากๆแต่มาเอามาใช้เนี่ยรู้สึกว่าการเรียนการสอนมากๆรหัสชีวิตมากเลยหรือว่าถอดรหัสชีวิตแต่มาโอมถอดไข่แล้วมันก็จะโอมเหมือนแต่มาจะโอมแต่บางทีเราไม่รู้หรอกแต่มาบางทีเขียนโอมหรือว่าอะไรไม่รู้แต่มาก็อยู่ในใจว่าในใจดังนั้นนะถ้าเราจะไปรักษาใครอะไรเนี่ยก็พยายามโอมไว้ก่อนพอโอมพวกเราจับเราเรียนรูปเลยโอ้ตอนนั้นเขามีปัญหาไงเอาความคิดกำลังกวาดหลังนะกวาดเดียวนะเจ็บตัวเป็นกับพ่อนะแล้วก็เอาคุณเป็นกับพ่ออ่ะคุณไม่สบายตอนนี้เอ้ารู้ได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้คุณส่งขึ้นมาให้ฉันกระซิบกับฉันฉันก็บอกไปตามนี่แหละอันนี้แหละเป็นเคล็ดลับนะสุดท้ายก็มีวันสุดท้ายมันไม่มีอะไรหรอกเลยนะในดัชนีมันไม่มีอะไรสุดท้ายก็ว่างเปล่าแต่เราต้องไปฝึกฝนเอาไปทบทวนบ่อยๆทำบ่อยๆซ้ำบ่อยๆถ้าสักร้อยคนพันคนหมื่นคนหรือว่า21วัน21ชั่วโมง21คนหรือว่าจะพัฒนาขึ้นถ้าเราจะทำเยอะๆคนเยอะๆเนี่ยเรารอต่อไปเราจะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปคนก็จะมาขอเรียนกับเราทีโอเควันนี้ก็พอสมควรกับเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะได้ปิดพิธีในวันนี้ก่อนที่จะมอบอะไรนะใบประกาศนะเดี๋ยวเราก็พอดีที่จริงตอนเช้าก็ขอเข้ามาแล้วขออีกแล้วถ้าไม่ขอก็ขอสั้นๆขอสั้นๆใครนำดีไม่ชินนะขอสั้นสั้นขอตัวแทนผู้หญิงผู้ชายทุกท่านด้วยค่ะเอาขยับมาข้างหน้าเลยขยับเข้ามารวมกันเลยค่ะเยอะมาเลยค่ะและขอตัวแทนนะคะผู้หญิงผู้ชายหนึ่งท่านนะคะมาถึงร้านขอเข้ามาจะเชิญมาทุกคนเลยค่ะใดก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามหรือสิ่งใดก็
ายเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสำนึกขอน้อมสำนึกยังหมดจิตหมดใจยังหมดจิตหมดใจน้อมกราบขอขมากรรมและน้อมกราบขอขมากรรมกราบขอโหสิกรรมกราบขอโหสิกรรมในทุกกรณีกรรมในทุกกรณีกรรมที่เราข้าพเจ้าทั้งหลายที่เราข้าพเจ้าทั้งหลายประมาทพลาดทั้งล่วงเกินประมาทพลาดทั้งล่วงเกินโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยรู้เท่าไม่ถึงการเจตนาก็ตามเจตนาก็ตามรู้ไม่ได้เจตนาก็ตามรู้ไม่ได้เจตนาก็ตามประเภทกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมทุกกรณีกรรมขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงของเราข้าพเจ้าของเราข้าพเจ้าขอให้เป็นวิมุตติกรรมขอให้เป็นวิมุตติกรรมเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมไปตลอดกาลนานไปตลอดกาลนานนักการบัดนี้ด้วยเธอนักการบัดนี้ด้วยเธอมาจาหูสีพร้อมกันค่ะอโหสิอโหสิอโหสิตั้งเป็นมงกุฎที่เรามีดนตรีวางอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่าง